ขียนท็อปิกขึ้นมาว่าอยากรู้ว่าตอนนี้กำลังอินกับเพลงไหนของผมอยู่กันบ้างฮะสาวสวนแตงช็อตหยอกครับเผื่อว่าจะพบเธอสักวันอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะหลายๆคนบอกชอบทักมาบอกแหละว่าแบบว่าพี่ฮิวแต่งเพลงมาให้ร้องตามหรือว่าร้องไห้ครับก็เลยแบบว่าเลยมาขยี้มีโชว์3วันติดกันเลยครับแล้วก็มันเป็นเช้าหมดแทบทุกงานแล้วนะครับหลายๆงานคือแบบว่ามีคนนึงเขาบอกว่าอยากได้แบบชื่อดอมหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดโหวตไปเลยแบบว่าก็พิมพ์มาว่าเช้านู่นเช้านี่แล้วก็จบด้วยที่ชื่อว่าชาไว้ที่มีคนโหวตมากที่สุดซึ่งไอคนที่ตั้งคำว่าชาไว้เนี่ยมันคือเพื่อนผมเองคือแบบว่าเพื่อนผมที่แบบแอบเข้ามาในกลุ่มจริงๆเพื่อนเราเหมือนแบบอยากเข้ามาอวยกันอะไรอย่างงี้ป่ะหรือแอบเข้ามาใน Open Chat ไม่ได้เข้ามาอวยเข้ามาปั่นคืออยากเข้ามาปั่นเฉยๆแล้วสรุปว่าแบบก็เหมือนเขาก็ตั้งไปมั่วๆว่าชาไว้ที่ไม่ใช่นั้นทำไมต้องพูดให้เธอช้ำใจจากความต้องจะฟังใจใช่ไหมเป็นเธอสวัสดีชาววิวบอร์ดไทยแลนด์นะครับผมเดอะไวท์แชร์คัทนะฮะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการเมย์แชทฮะเพลงที่วันนี้เอามาฝากกันในไลฟ์เซสชั่นชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ครับเรียกว่าเป็นเพลงแรกของปีนี้กับอัลบั้มใหม่ของคุณด้วยครับใช่ฮะเป็นเพลงเปิดหัวเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของเดอะไวท์แชร์คัทฮะเห็นว่าเพลงนี้มีการใช้แบบเครื่องสายเข้ามาเยอะมากคืออันนี้หรือเปล่าที่แบบเป็นแนวดนตรีหรือแบบสไตล์ที่อยากทำใช่ครับเป็นสไตล์แบบวินเทจซึ่งแบบว่าผมลองไปย้อนดูแล้วว่าสิ่งที่ชอบในการทำดนตรีคืออะไรก็เลยแบบว่าค้นพบได้คือความคลาสสิกคือความวินเทจอะไรเงี้ยแล้ว MV เพลงนี้ก็คือมีพี่ต่ายชุติมาครับมาเล่นให้ทำไมถึงเลือกนำเสนอในมุมของความรักแบบที่ใหญ่จริงๆตอนที่ได้ประชุมกับพี่กิมพุ่มกับแล้วก็ทางกับคายแบบว่าเขารู้สึกว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้เขารู้สึกฮิวค่อนข้างโตขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเหมือนลองกลับไปทำการบ้านแล้วมาเสนอเรื่องราวที่มันเป็นความรักที่ค่อนข้างผู้ใหญ่ด้วยความที่แบบว่าดนตรีแล้วเนี่ยมันดูโตขึ้นอย่างที่เขาว่าแล้วพอเขาลองนำเสนอมาผมก็รู้สึกว่าโอเคอยากลองทำด้วยความที่เพลงที่ผ่านมาเราทำเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนมาเยอะแล้วเนี่ยก็อยากจะลองนำเสนอเรื่องราวที่เป็นผู้ใหญ่ดูแบบก็อยากออกจากเซฟโซนที่เป็นนักเรียนบ้างก็เลยแบบไปสุดทางไปเลยก็อยากให้ติดตามรอฟังอัลบั้มเต็มนะครับอาจจะไม่ได้มีแค่เพลงสร้างอย่างเดียวฮะก็จะพยายามทำเพลงที่สามารถอยู่ได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตของทุกคนมากกว่าช่วงเวลาที่เศร้าฮะอยากให้รอติดตามฮะเดี๋ยวว่าใช่ครับศิลปินหนุ่มอินโทรเวิร์ตผู้หลงไหลในเสียงดนตรีจริงๆเราอินโทรเวิร์ตไหมคะก็ค่อนข้างเลยครับมีคนเข้าใจผิดบ่อยไหมว่าเราคือวงดนตรีถ้าเป็นช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นวงดนตรีหลังๆมาเริ่มแบบพอเราเริ่มแบบลงรูปลงหรือทำคอนเทนต์ที่แบบลักษณะที่เป็นคนเดียวมากขึ้นแต่มันขึ้นว่า The White Hair Cut นะหลายๆคนก็จะถูกเข้าใจจริงๆเราเข้าไปเล่นเองต่อเองเลยด้วยใช่ไ
ใช่ครับแทบจะทุกอย่างเลยครับอันนี้เหมือนแบบว่าเขียนเขาปิดขึ้นมาว่าอยากรู้ว่าตอนนี้กำลังอินกับเพลงไหนของคอมเมนต์อยู่กันบ้างฮะคอมเมนต์เยอะเหมือนกันลองอ่านคอมเมนต์ดูได้นะตรงไปตรงมาเลยครับก็คืออยากรู้จริงๆว่าแบบว่าอินกับเพลงไหนอยู่บ้างแบบว่าเพื่อที่จะแบบจัดเซตลิสต์เพื่อจะไปเล่นต่อแบบว่าเพลงไหนแบบสมมติว่าเล่นได้แค่5เพลงเราก็ควรจะไม่เล่นเพลงไหนเลยเราควรจะเล่นเพลงไหนที่เน้นๆอะไรอย่างเงี้ยสาวสวนแตงช็อตหยอกครับเผื่อว่าจะพบเธอสักวันอะไรเงี้ยกลับไปเริ่มรักกันใหม่ชอบเพราะเครื่องสายกับซาวกีตาร์คือสุดๆอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าชอบที่แบบว่าฟังลงลึกไปมากกว่าแค่เนื้อหาใช่ฮะแค่อยากเห็นอะไรฮะที่จะเป็นเพลงที่ลึกหน่อยแต่ก็แบบว่ายังอินอะไรก็รู้สึกดีครับบอกตรงๆผมแต่งเพลงไว้ให้ร้องไห้นะครับไม่ใช่ให้ร้องไว้ร้องตามอันนี้ก็ส่วนมากจะพูดบนเวทีอะไรครับแล้วทุกคนดูจะชอบแบบว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนบอกชอบทักมาบอกแหละว่าแบบว่าพี่ฮิวแต่งเพลงมาให้ร้องตามหรือว่าร้องไห้ก็เลยแบบว่าเลยมาขยี้แล้วทุกคนก็ดูว่าเอ้ยจริงดูแชร์ไปแล้วบอกว่าร้องไห้ตามเพราะว่ามันจะมีแบบว่าพอเวลาจะปล่อยเพลงทุกคนจะบอกว่าเตรียมทิชชู่ละจะมาซับน้ำตาร้องไห้อันนี้คือเราไปทำอะไรที่ไหนทำไมถึงแบบเป็นสามวันในหน้าประทับใจก็คือมีโชว์3วันติดกันเลยครับแล้วก็มันเป็นเช้าหมดแทบทุกงานแล้วนะครับหลายงานคือแบบว่าแล้วมันเป็น3วันที่แบบว่าไปเล่นแล้วได้รับพลังงานดีๆมาทั้ง3วันเลยครับก็เลยแบบรู้สึกประทับใจมากจริงๆเรามีแฟนคลับเนาะอันนี้โพสต์ก็การไว้มาเชียร์กันเยอะเกินคาดมากๆเอาไว้แฟนคลับเราใช่มั้ยคะใช่ครับชื่อแฟนคลับแฟนเพลงที่ฟังเพลง The White Hat อะไรเงี้ยจริงๆมันมีที่มาด้วยนะครับจริงๆมันจะมี Open Chatใน LINE ก็คือแบบว่ามีคนนึงเขาบอกว่าอยากได้แบบชื่อดอมหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดโหวตไปเลยแบบว่าก็พิมพ์มาว่าชาวนู่นชาวนี่แล้วก็จบด้วยที่ชื่อว่าชาวไว้ที่มีคนโหวตมากที่สุดซึ่งไอคนที่ตั้งคำว่าชาวไว้เนี่ยมันคือเพื่อนผมเองคือแบบว่าเพื่อนผมที่แบบแอบเข้ามาในกลุ่มซึ่งเราตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วผมก็รู้ละว่าเนี่ยเป็นเพื่อนผมแต่สรุปเราก็ไม่คิดว่ามันจะชนะการโหวตแต่สุดท้ายก็กลายเป็นมันนี่เองที่เป็นคนตั้งชื่อให้จริงๆเพื่อนเราเหมือนแบบอยากเข้ามาอวยกันอะไรอย่างนี้ป่ะเลยแอบเข้ามาในโอเพนแชทไม่ได้เข้ามาอวยเข้ามาปั่นคืออยากเข้ามาปั่นเฉยแล้วสรุปว่าแบบก็เหมือนเขาก็ตั้งไปมั่วๆว่าชาวไว้อย่างนี้เนี่ยไอ้รูปหล่อที่ทำที่เธอเขียนไปตอนนี้ฟังเพลงเดอะไว้ทำมันทำให้มันเสียน้ำตาแล้วนะคือบอกว่ามันเขาเรียกว่าหกล้มทางภาพดีอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกชอบอะไรทรงนี้แบบเอาตัวเองมาทำลายอะไรเงี้ยก็เลยแกงตัวเองใช่ๆๆผมชอบทรงนี้ก็เลยแบบลองทำดูซึ่งแบบว่าปกติไม่ได้เป็นทางทรงคำคมแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันได้แกงตัวเองก็เลยชอบซึ่งแบบแฟนๆก็แบบตอบรับดีมากนะก็ตอบรับว่าพี่ก็ด้วยเหรอครับแล้วก็ขำอันนี้จริงๆเราเป็นคนแบบชอบแต่งตัวหรือเลงไหมใช่ครับพอแบบว่าได้ลงลึกแบบเรื่องของเพลง 70s มากขึ้นก็อยากจะแบบอินการแต่งตัวให้มันดูวินเทจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบโทรไปหาคุณย่าแต่จริงก็อยู่ข้างบ้านกันนี่แหละแต่ก็แบบว่าขอผ้าพันคอหน่อยแบบอยากเอาให้มันตรงยุคจริงๆก็เลยแบบไปขอเข้ามาแล้วเขาก็ให้มาหมดเลยก็ให้มาแบบหยิบไปได้เลยว่าจะแบบเอาลายไหนหรืออะไรเงี้ยก็เลยได้เอามาแบบลองผูกดูในคลิปอันนี้ฮะที่เป็นเพลง Let Go อยากไปเริ่มรักกันใหม่ตอนนี้ 1.9 ล้านวิวครับก่อนคอมเมนต์เพลงนี้กันดีกว่าเป็นไปตามความตั้งใจของเราที่อยากจะสื่อสารกับแฟนเพลงใช่ครับก็คืออ่านก็จะมีเรื่องความเสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแบบมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้เนี่ยทุกคนก็จะแบบบอกว่าอยากจะย้อนกลับไปถามชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งเลยทุกคนจะชอบเป็นท่อนเนี่ยฮะแค่อยากมีบางเวลาที่ได้หวนไปเหมือนเราเพิ่งพบกันให้ฉันได้ถามถึงชื่อเธออีกครั้งจริงๆท่อนเนี้ยเป็นท่อนเวอร์สองที่กลายเป็นว่าคนดูจะชอบมากกว่าท่อนฮุกซะอีกอะไรเงี้ยฮะ
หมือนมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าการย้อนกลับไปถามชื่อมันก็เหมือนแบบคนจะอินตรงที่แบบเป็นแชทอะไรเงี้ยแบบว่าเขาจะถามชื่อกันอะไรเงี้ยใช่มาดูเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยแล้วมันดูเจาะจงอะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะทำให้หลายๆคนรีมายภาพนั้นขึ้นมาครับผมเมื่อกี้เลยฮะเพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่นะฮะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีสักช่วงหนึ่งที่แบบว่าจะอยากจะย้อนกลับไปถามชื่อใครสักคนหนึ่งใหม่ครั้งแต่มันก็เป็นแค่แบบความรู้สึกแค่แวบเดียวอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะโดนใจเพลงนี้เลยแบบใครที่อยากจะย้อนกลับไปฟังซาวช่วงยุค 70s แบบ Carpenters อะไรเงี้ยอยากให้ลองฟังเพลงนี้ดูฮะฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับ MV ก็ดูได้แล้วที่จริงๆบอกครับเข้มข้นมากๆเลยฮะฟังได้นะครับติดตาม The Wise Haircut ได้ทุกแพลตฟอร์มที่เท่าที่มีเลยครับจริงๆ The Wise Haircut มีหลายเพลงแล้วนะครับก็สามารถตามเข้าไปฟังเพลงเก่าๆย้อนกลับไปฟังกันได้แบบย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่ทำเพลงสมัยหัวเกียร์ได้ยิ่งดีนะครับลองไปขุดกันดู